สวัสดีค่ะจุนโกะมอมอยค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นพาร์ทสองจากคลิปที่แล้วที่จูนได้เอ่อมาพูดคุยตอบคำถามที่จูนเจอบ่อยๆทางกล่องข้อความทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางลายนะคะจุนก็รวบรวมคำถามเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ขอมาตอบทีเดียวในคลิปนี้นะคะแต่กับสำหรับบางคน,นจูนก็มีทยอยตอบไปบ้างแล้วแต่ก็สำหรับบางคนที่จูนอาจจะยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะมาค่ะคลิปที่แล้ว เนี่ยจูนอ่ะได้คุยไปแล้วข้อ1ถึงข้อ5ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวจูนนะคะจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างบนแล้วก็พอจบคลิปนี้แล้วก็ลองออย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ้เราต้องดูคลิปหนึ่งก่อนแล้วมาดูคลิป2เดี๋ยวงั้นจะไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่ะจูนไม่ได้มีการเรียงไทม์ไลน์อะไรใดทั้งสิ้นสามารถจะดูคลิปนี้ก่อนหรือไปดูคลิป อันนั้นก่อนคลิดไหนก่อนก็ได้เอาที่สะดวกแล้วกันเนาะโอเคมาค่ะต่อข้อที่6ข้อที่6ก็มีคนบอกว่าถามจุนบ่อยว่าเนี่ยอยากทําเรื่องของวีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์ S <S ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดูคลิปนั้นเนี่ยน่าจะจําคําพูดที่จนชอบพูดติดปากได้เสมอๆเลยค่ะอยากทําเรื่องขอวีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์จนก็จะถามกลับไปว่าวีซ่าทางานอะไรคะทีเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่มีงานนะคะยังไม่มีจ็อบออฟเฟอร์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขอวีซ่าทางานได้ค่ะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยใครก็ตามที่อยากจะที่จะมาทํางานที่นี่นะคะเราจะต้องมีงานแล้วก็มีจ็อบออฟเฟอร์ก็คือเป็นการจ้างงานจากไน จ้างนะคะมาก่อนเราถึงที่จะขอวีซ่าทำงานได้แต่ถ้าเราอยากจะมาหางานเองโดยที่เราไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มี job offer นะคะสิ่งหนึ่งทีุ่ะแนะนำก็คือ มารงเรียนภาษาค่ะเพื่อที่ว่าให้เรามาได้มาที่นี่ได้ก่อนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองเข้าไปคุยกับนายจ้างแล้วก็ถ้าเกิดนายจ้างอะค่ะรับเราเข้าทํางานแล้วคุณสมบัติเราตรงสามารถขอวีซ่าทำงานได้ก็สามารถเปลี่ยนจากวีซา่นานักเรียนเป็นวีซ่าทำงานได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าอย่างที่จุนพูดเนี่ยอาจจะฟังดูง่ายเนาะแต่อย่างที่บอกคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เรามีนะคะกับบางคนที่จุนเคยได้ยินมานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปที่แล้วที่จุนได้สัมภาษณ์พี่เชฟคนไทยคนหนึ่งเน,เน ก็เริ่มต้นมาในสิลเนด้วยวีซ่าท่องเที่ยว บางคนนะคะจนได้รู้จักหลายคนแล้วที่มาวีซ่าท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาหางานทําด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าเขามีคุณสมบัติบางอย่างที่เขาสามารถสมัครงานที่นี่ได้แต่เขาต้องการที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งานกับนายจ้างด้วยตัวเองเขาก็เลยลงทุนที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่เองจะมาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาคุยกับนายจ้างได้พอได้งานปุ๊บก็เปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทํางานได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้ง่ายสวยหรูแบบว่าโอเคฉันมีเงินฉันขอวีซ่าท่องเที่ยวฉันมาสมัครง สุดท้ายแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอตามที่อิมเมจชันและนายจ้างต้องการหรือเปล่าค่ะโอเคข้อต่อไปข้อ7นะคะเพิ่งเรียนจบมาสมัครงานอะไรสมัครงานอะไรที่นิวซีแลนด์ได้บ้างคะนิวเขียนงงปะ่ะเพิ่งเรียนจบมาสมัครงาน สมัครงานที่นิวซีแลนด์สมัครงานอะไรได้บ้างอองี้ละกันก็เพิ่งเรียนจบมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กจบใหม่จุนเข้าใจสถานการณ์ที่เมืองไทยตอนนี้นะคะเด็กๆรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่อยาอ,อ,อยู่ประเทศไทยแล้วด้วยความวุ่นวายด้วยอะไรต่างๆจนไม่พูดถึงละกันจุนเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้อยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เมืองไทยเป็นยังไงแล้วบวกกับ เด็กจบใหม่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปิดตัวเองออกไปที่นอกประเทศบ้างจูนก็เลยบอกว่าถ้าจบใหม่เนะะี่ยค่ะเราสมัครงานเลยเนี่ยอาจจะยากตรงที่ว่าหนึ่งเด็กจบใหม่จะไม่มีประสบการณ์ทํางานใช่ไหมคะสมมุติคุณอยากจะมาสมัครงานเป็นเภสัชคุณอยากจะมาสมัครงานเป็นเผู้ช่วยครูอยากจะมาสมัครงานเป็นเชฟเป็นวิศวกรเป็นอะไรก็ตามที่เ,เป็นอาชีพขาดแคลนที่ทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาประกาศ หาคนทํางานนะคะตรงนี้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้ไม่สามารถมาสมัครงานได้เนี่ยก็คือเราจะติดในเรื่องของประสบการณ์นะคะจึนก็เลยจะแนะนําว่าให้หางานที่เมืองไทยนะคะ ทำเก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็จะสามารถเก็บเงินได้ด้วยเนาะพอเราเรามีประสบการณ์เก็บเงินในระหว่างนั้นก็ฝึกภาษาไปด้วยค่ะคุมบัตครบแล้วเนี่ยอาจาจะสักประมาณ 2- 3สปีค่อยมาสัปหางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนั้นก็น่าจะค่ะยี่ห้ายี่หกจนมองว่าก็ไม่สายเกินไปไม่ช้าเกินไปยังเป็นวัยที่เรายังสามารถลุยทํางานได้อยู่นะคะเลยอยากจะบอกน้องๆว่าให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแต่สําหรับน้องๆที่มีทุนทรัพย์เพียงพอก็ลองทําเรื่องมาเรียนภาษาเพิ่มหรือมาเรียนต่อนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเอาตัวเองออกมาแล้วก ก็มาเจอ,อสิ่งใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆอะไรใหม่ๆอาจจะนําพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากนิดนึงว่าค่อยๆใจเยน็ยนๆแล้วก็ลองสํารวจตัวเองว่าเรามีความพร้อมทางด้านใหม่ถ้าทุนทรัพย์ไม่พร้อมก็ลองมาเขาเรียกว่าอะไรมาเตรียมพร้อมตัวเองในเท่าในส่วนที่เราพรอทําได้อย่างเช่นก็คือในเรื่องการเก็บเก็บประสบการณ์เก็บเงินแล้วก็ฝึกภาษาค่ะก็ลองดูตรงนี้ละกันข้อ8ปดเนี่ยทำอาชีพนี้ ที่ไายคำว่าทำอาชีพนี้คือสมมติบางคนนะคะบอกว่าเป็นเภสัชอยู่ที่ไทยหรือเป็นครูที่ไทยหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ก็ตามเป็นอาชีพที่ตัวเองมีอาชีพอยู่แล้วที่ไทยเนี่ยค่ะสามารถมาสมัครอาชีพเดิมเนี่ยอาชีพเดียวกันเนี่ยที่นิวซีแลนด์ได้ไหมก็ จนตอบไปนะคะว่าได้แต่ว่าอย่างที่บอกต้องดูว่าณนะตอนนั้นนะคะเป็นอาชีพขาดแคลนที่อิมเมจชันไอสแลนต้องการหรือเปล่าถ้าต้องการเนี่ยแล้วเราอย่างที่บอกนะคะต้องดูว่าอาชีพนั้นเนี่ยเขาร้องขอภาษาไหมถ้าร้องขอภาษาเนี่ยแน่นอนเรามีวุฒิการจบมาหรืออาจจะไม่ได้เคยจบมาแต่ฉันมีประสบการณ์ก็ได้นะคะมีประสบการณ์การทางานอาชีพนี้มานานแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ย เราอาจจะติดเรื่องภาษาอาจจะต้องไปสอบ i อเอเพิ่มก็ว่ากันไปแต่ถ้าบางอาชีพเนี่ยอย่างเช่นเนีย่ยที่บอกคะ่ะอาชีพหมอนวดไทยเนี่ยเขาไม่รีควายเรื่องภาษาเรามีประสบการณ์เรามีใบเรียนอะไรมาตรงเนี้ยเราก็สามารถมาสมัครงานได้ตรงเนี้ยจูจะเคยมีคลิปนะคะสัมภาษณ์พี่หมอนวดไทยคนหนึ่งเอาไว้พี่เขาพูดไว้ค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดมากๆก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองย้อนกลับไปดูคลิปนั้นดูแล้วก็ลองจินตนาการว่า เราเอาอาชีพหมอนุดออกไปแล้วใส่อาชีพของตัวเองเข้ามาโปรเซสจะคล้ายๆกันเลยก็ลองดูว่าเราค่ะมีคุณสมบัติตรงนั้นอะครบหรือเปล่าถ้ามีครบปุบ๊บสามารถมาสมัครได้ค่ะข้อ9สมัครงานที่นิวซีแลนด์จำกัดเอาอายุและวุฒิการศึกษาหรือไม่อันนี้ก็คือแล้วแต่งานนะคะบางงานเนี่ยเขาก็อาจจะขอดูวุฒิการศึกษาอย่างอาชีพที่มันเป็นอาชีพยากๆหน่อยอย่างเช่นสถาปนิก อ,อ,อาชีพทางวิศวะหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องขอดูนิดนึงเพราะอย่างที่บอกะคะ่ะว่าเอา้าไม่ได้เรียนมาฟิสิกส์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะไปทํางานยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้วุฒิอาจจะสําคัญแต่ว่าอย่างบางอาชีพนะคะก็อาจจะไม่ได้ดูวุฒิก็อาจจะขอดูว่าคุณเคยผ่านการอบรมมาหรือเปล่าจะไม่เหมือนที่ไทยว่าคุณต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นอย่างมาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยบางคนวุฒิจบมสามมหกแต่ว่าคุณเคยไปฝึกอบรมวิชานี้อย่างเช่นอย่างที่บอกคะ่ะไปอบรม เรียนนวดไทยมาเรียนเชฟมาเรียนอะไรต่างๆมาเรียนผู้ช่วยพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะสามารถใช้เป็นคุณสมบัติของตัวเราในการสมัครงานที่นี่ได้ส่วนอายุเนี่ยจุนมองว่าขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับนายจ้างแต่ส่วนมากที่เนี่ยจะไม่ค่อยจำกัดอายุนะคะถ้าเราอายุแข็งแรงบางคนเนี่ยขอวีซ่าทำงานมาทำงานที่นิวซีแลนด์ตอนอายุ44-45 ก็มีนะคะแต่เขาเป็นคนที่แข็งแรงมากเขาไม่ได้มีรถประจําตัวแล้วเขาก็สามารถที่ทํางานได้อย่างกระฉับกระเฉงตรงนี้นายจ้างก็สามารถพิจารณานําเขาเข้ามาทํางานได้ด้วยแล้วก็ไม่อายุไม่ใช่อุปสรรคในการที่ให้อิมเมจชันนะคะพิจารณาวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่านข้อ10 อันนี้เจอบ่อยมาก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 ,มาก,มาก,ก็คือนิวซีแลนด์เปิดประเทศหรือ,อยังนะคะก่อนหน้าน,นี้จุนได้พูดไปแล้วก็คือในเรื่องที่ว่ามีคนถามจุนในข้อที่ว่าเอ่อมาทํางานพวกสวนฟาร์มอะไรอย่างนี้เนาะก็อยากจะตอบว่านะวันนี้ที่จุนอัดคลิปนะคะ26มะเมษายนนิวซีแลนด์ยังไม่เปิดประเทศแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่ว่าข่าวที่มีการแบบเปลี่ยนนิดนึงตอนนี้ที่จุนรู้ก็คือตอนนี้นิวซีแลนด์ได้เปิดผมแดนให้คนที่ออสเตรเลียนะคะมาที่นิวซีแลนด์ได้แล้วคนนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลีย ตอนนี้เขาเริ่มเปิดอยู่แค่2ประเทศนี้ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยเขายังไม่มีการเปิดซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่บวกกับรัฐบาลชุดน,นี้เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของออคนข้างนอกเข้ามานะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวว่าที่ประเทศอินเดียมีการติดเชื้อแบบมหาศาลมากเลยเนี่ยนายกก็ประกาศปั้งเลยค่ะไม่ให้คนอินเดียเข้ามาที่ประเทศนิวซีแ,แลนด์อ้าว ไหนบอกว่าประเทศไม่เปิดแล้วทําไมถึงเพิ่งมาประกาศจริงๆเนี่ยคือนิวซีแลนด์ปิดประเทศไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นพลเมืองก็คือคนที่ถือสิทิเซนหรือคนที่เป็นประชากรนิวซีแลนด์เยสามารถยังเดินทางเข้าออกไปนู่นไปนี่ได้ปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าคนที่แม้แต่ว่าคุณเป็นซิติเซนนิวซีแลนด์คุณเดินทางมาจากประเทศอินเดียหรือคุณเป็นซิติเซน อินเดียด้วยแล้วคุณมาจากอินเดียนิวซีแลนด์ก็บอกว่าตอนนี้ฉันไม่รับอยู่ไม่ให้อยู่เข้ามาเด็ดขาดนายกค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องสถานการณ์โควิดมากๆค่ะเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆประชากรในเรื่องของทางเหมาะทางการแพทย์เนี่ยน้อยอ,อ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็น้อยทางนายกก็มองว่าสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือเราจะต้อง ปิดประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามในการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ค่ะเพราะว่าเมล็ดก็ตามถ้าประเทศนิวซีแลนด์ลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเกิดการติดเชื้อของโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าแย่ยิ่งกว่าแย่ว่าประเทศอื่นๆค่ะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆไม่มีพรมแดน ขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นน่ยกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงหรือเราจะไปทางไหนก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะเราจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินกับเรือเท่านั้นบวกกับอย่างที่บอกคะ่ะอุปกรณ์ไม่พอเกิดอะไรขึ้นคือพูดจริงคือเอาไม่อยู่นะคะเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ในายกยอมที่จะชัดดาวล็อกดาวปิดทุกอย่างยอมให้แบบว่าเศรษฐกิจถดถอยยอมให้แบบทุกอย่างมันมันถอยหลังแล้วก็แบบ มันดูที่แบบมันไม่โตทางด้านเศรษฐกิจเลยแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีวิธีที่ดีที่สุดที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะมอะหรก็ตามที่มันเกิดการลุกลามแล้วเขาเอาไม่อยู่อะ่ะมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะ จนก็เลยมองว่าโอเคมันก็เป็นการแก้ปัญหาของนายกที่มีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เข้าใจเข้าใจบริบทของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็เชื่อว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเพราะว่าออคุณสมบัติหรือประชากรทุกอย่างสิ่งแวดล้อมต่งตางๆมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเราเอาจะมามา,มาเทียบอะไรกันเนี้ยไม่ได้ก็ไปเข้าเรื่องนี้ได้ไงวะคุยว่าคุณนิว,วซีแลนด์เปิดประเทศหรือย,ยังอยู่ดีทำไมไปรือกรองนี้ได้ไงก็ไม่รู้เนาะโอเคค่ะก็สองคลิปนี้เนาะจูนคุย เกี่ยวกับเรื่องคําถามที่จูนเจอบ่อยเข้ามา10คคาถามก็หวังว่า10คคาถามนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านออได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ ถ้าจูนพูดจะอะไรไม่เคลียร์หรือตกหล่นเลยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์แนะนําได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจูนจะนําไปปรับปรุงแล้วก็เออมีการอธิบายอะไรต่อแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกคะ่ะว่าถามอะไรจูนมาแล้วแล้วจูนตอบกลับไปตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะถามต่อถามมาได้เลยอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าอยากมาทํางานอะไรก็ได้แล้วจูนจะถามต่อไปแล้วงานอะไรล่ะคะแล้วถ้าสมมติทุกคนไม่ใช่ทุกคนถ้า คุณกลับไปค้นหาตัวเองใจแล้วว่าคุณอยากทําอะไรก็กลับมาคุยกันต่อได้นะคะแต่เราจะได้มาช่วยแนะนํากันแล้วก็ช่วยมองหาช่องทางอะไรที่เราพอจะทําได้นะตอนนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัววันหนึ่งที่ประเทศนิวซีแลนด์เปิดประเทศเนี่ยก็จะได้เตรียมความพร้อมมาสมัครงานที่นี่ แต่ก็อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามานิวซีแลนด์ไม่ได้จะเป็นยังไงอยากจะบอกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้นะคะยังเปิดรับแรงงานต่างชาติเยอะมากๆไม่ใช่แค่ประเทศนิวซีแลนด์เดียวไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาหรือต่างๆหลายๆที่เนี่ยลองหาข้อมูลหลายๆประเทศเอาไว้ด้วยก็ดีนะคะสําหรับคนที่คิดว่าฉันอยากจะออกมาจากประเทศไทยแล้วมาทํางานเก็บเงินทํางานอะไรก็ตามแล้วอยากจะได้คิดว่าจะ,จะได้จะได้เงินนะคะได้เงินได้ทองก็ลองดูหลายๆประเทศดูค่ะ โอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจนจะมาเมาท์มอยเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะไม่อยากให้พลาดคลิปที่จูนตั้งใจทําทุกๆคลิปนะคะเพราะว่ามีความตั้งใจว่าอยากจะมาแบ่งปันมาแชร์กันก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคะจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะจะโอเคโอค้ยแต่เราไม่จบักทีล่ำลาไปดีกว่าบา,บายบาย